วัสดีครับกลับมาพบกับผมกอล์ฟไรเดอร์อีกแล้วครับและวันนี้ครับเราอยู่กันที่จังหวัดสิงห์บุรีนั่นเองและด้านหลังผมนี้ก็คือร้านขั่วบ้านกุ้งเห็นคนรู้จักผมแนะนำมานะครับบอกว่าร้านนี้เด็ดมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเด็ดจริงหรือเปล่าแล้วเมนูที่เด็ดก็น่าจะเป็นกุ้งนะครับเพราะว่าชื่อร้านเขาบอกว่ากุ้งนะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากุ้งเขาอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วก็มีอะไรน่ากินบ้างป่ะตามมาดูกันตอนนี้เราก็เข้ากันมาในร้านแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนี่เมนูมีความเป็นเอกลักษณ์สุดๆเห็นไหมนี่กุ้งกุ้งบอกเลยว่าร้านนี้กุ้งน่าจะอร่อยแน่นอนระหว่างนี้เราก็สั่งอาหารไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอดูกันว่าอาหารที่เราสั่งมีอะไรบ้างแล้วรสชาติเป็นไงนะครับผมรอดูเลย One hour later แล้วตอนนี้ครับเมนูอาหารก็มาแล้วนี่พรีเซนต์ก่อนเลยนี่อย่างแรกทอดมันกุ้งดูสิท่านผู้ชมมันไม่เหมือนทอดมันกุ้งทั่วไปที่เราเห็นนะอย่างกับไก่ทอดเนี่ยถ้าผมบอกไม่บอกทอดมันกุ้งทุกคนจะคิดว่าไก่ทอดแน่ก่อนนี่เดี๋ยวนี่ยังมาไม่หมดนะครับนี่บางส่วนก่อนนี่กระเทียมน่ากินสุดๆปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมโอ้ยน้ำลายสอละนี่กะเพรากะเพราที่ใส่ถั่วเดี๋ยวลองมากินกันเลยเดี๋ยวขั้นตอนแรกนี่อันนี้ชิมแบบไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนนะทอดมันกุ้งย้ำก่อนทอดมันกุ้งไม่ใช่ไก่ทอดอร่อยครับคืออร่อยไม่ได้เฟกแต่ความฟิลมันได้เหมือนไก่ทอดเหมือนกันตอนนี้ผมก็ใส่น้ำจิ้มนะลองทานกับข้าวก่อนน้ำจิ้มเขาเปรี้ยวๆหวานๆก็โอเคต่อมาปลาเนื้ออ่อนจะกินแบบไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนนะลองอ่ะดูว่ากรอบอ่ะได้ยินเสียงไหมฮะกรอบมากรวมจิ้มมาเลยน่ากินนะเนี่ยจะลองนะคนถ่ายน้ำลายจะหยดแหละกินยั่วกันอ้าวอร่อยว่ะท่านผู้ชมอร่อยมากเลยกระเทียมมันก็ทำน่ากินนะดูเดี๋ยวเป็นแผ่นเลยอ่ะโอ้ยเลิศครับเลิศนี่เขาบอกว่าจังหวะที่เรามาเนี่ยแม่ครัวประจำเขาเพิ่งออกไปส่งของนะครับเลยเสียดายเลยเราอาจจะไม่ได้กินเมนูที่เป็นแบบยำเยิ้มนะเดี๋ยวคราวหน้ามาสั่งมาเดี๋ยวต้องมาซ้ำแน่ร้านนี้อันนี้เราก็กินเท่าที่เขาทำได้ไอ้กะเพราอันนี้ผมจะไม่พรีเซนต์อะไรมากนะเพราะว่ามันน่าแบบทั่วไปอ่ะก็มาแล้วครับผมนี่กุ้งคั่วเกลือเอ้ยไม่ใช่ดิกุ้งคั่วพริกเกลือแหมชื่อเต็มเลยไหมดูพริกน่ากินมากมาเดี๋ยวไปเสียเวลาเลยชิมเลยดีกว่าดูนะครับกุ้งเขาคัดมาให้เลยนะนี่เขาบอกว่าเจ้าของร้านบอกแถมให้ด้วยนะจะบอกให้เห็นเรามาไกลนี่เรามาชิมกันนะฮะว่าเป็นไงผมจะไม่กินข้าวนะผมกินแบบกุ้งทั้งตัวนะเอานะเนื้อกุ้งนุ่มมากกรอบคือกุ้งสดอ่ะแล้วก็พริกกับกระเทียมที่เขาเนี่ยเข้ากันเลยอร่อยว่ะท่านผู้ชมอร่อยจริงร้านนี้เรื่องกุ้งยกให้เลยกุ้งแม่น้ำจับมาเองอันนี้นี่กุ้งอันนี้เราจะไปซื้อจับบ่อเนี่ยลูกชายมันไปซื้อเมื่อก่อนเราไปเองแต่นี้ตอนหลังนี่ลูกชายไปเราไปซื้อจับบ่อคือกุ้งอันนี้มันของเรามันดีอย่างตรงไม่มียาคือจับมาสดๆตลอดทุกวันเลยใช่ไหมเราแบบทุกวันแทบทุกวันบางวันมันก็มีหยุดบ้างบางครั้งนะแต่ส่วนใหญ่มันจะวันต่อวันวันต่อวัน
นี่ไซส์ยังไงคะเนี่ยอ๋อนี่ไซส์เล็กอันนี้ไซส์กลางอันนี้ผู้ผ่าให้เสร็จเลยใช่ไหมครับอันนี้เท่าไหร่อันนี้เขาไปอบวุ้นเส้นเขาไปอบอย่างทั้งเปลือกใช้ในร้านในเปลือกใช้ในร้านเนี่ยใช้ที่ว่าที่เราทอดเมื่อกี้เนี่ยนี่คือไซส์กลางใช่ไหมฮะไซส์กลางอันนี้ราคา500เราจะเห็นว่าเขามีบ่อสำหรับพักกุ้งเลยเป็นไงกุ้งบอกเลยว่าสดแน่นอนร้านนี้และมือนี้นะครับค่าเสียหายทั้งหมดที่เราโดนไปก็คือ 1,000 บาทนั่นเองจริงๆก็คือ990แหละแต่ว่าอาชีพเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะให้ใจเราเป็นพอสมควรนะครับก็แถมนู่นแถมนี่ให้นะครับผมก็เลยให้เขาเป็นอีก10บาทเป็น 1,000 บาทเลขสวยๆนะครับผมก็สำหรับราคาก็ไม่ถูกไม่แพงครับส่วนความอร่อยก็ตามที่ผมบอกเลยครับสำหรับผมว่าอร่อยแล้วก็ดีถ้าท่านผู้ชมเห็นคลิปนี้ครับอยากจะมาลองก็เซิร์ชแผนที่นะครับ Google Map ว่าครัวบ้านกุ้งสิงห์บุรีนั่นเองก็ลองมาตามแมปนะครับผมเอาล่ะครับผมกินของคาวเสร็จก็มาต่อของหวานแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่คาเฟ่เลอแตมนะครับเดี๋ยวรู้นะครับว่าคาเฟ่นี้มีอะไรพิเศษและมีอะไรโดดเด่นป่ะไปดูกันเลยภาพรวมของเลอแตมคาเฟ่เมืองสิงห์บุรีนะครับก็ร้านก็จะเป็นแนวเนี่ยฮะสถาปัตยปัตรแบบฝรั่งเศสหรืออิตาลีนั่นเองผมก็พูดแบบเหมือนมีความรู้แต่จริงๆไม่หรอกก็สบายตายยุโรปเอาง่ายๆนะด้านหลังอันนี้สระว่ายน้ำบรรยากาศดีแล้วตอนนี้ผมสั่งเมนูลาเต้แมคคิอาโต้นี่ดูเลเยอร์ของนมเดี๋ยวชิมกันว่ากาแฟเป็นไงนะยังไม่ได้คนแป๊บนึงเป็นกาแฟคั่วอ่อนนะครับพอเบนเข้ากับนมแล้วก็กินก็โอเคเพลินเพลินลอยอยู่แล้วอันนี้ก็คือนี่อิตาเลียนโซดาแต่อันนี้คงไม่ชิมนะเพราะว่ามันก็ทั่วไปนะที่จะชิมก็คืออันนี้นี่ของหวานเป็นบราวนี่เมนูหลักของร้านนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนี่เขามีไอติมให้ด้วยนะจะบอกให้ลองกินหน่อยว่าเป็นไงรสชาติกินพร้อมไอติมวานิลาอากาศร้อนๆนี้กินอะไรเย็นๆพร้อมกับของหวานก็ดีนะครับไอติมวานิลาก็อร่อยดีเค้กบราวนี่ก็ใช้ได้ช็อกโกแลตกลมกล่อมและด้านล่างมีวิปครีมด้วยสำหรับคนที่ชอบของหวานผมบอกเลยว่าเมนูนี้เมนูเด็ดของที่นี่ฮะแล้วก็ถ้าให้แนะนำมาร้านนี้มาเย็นๆก็นั่งเอาท์ดอร์ข้างนอกร้านนี้ก็ไม่มีแค่ของหวานของคาวก็มีเมนูก็เต็มไปหมดนะครับก็ลองมาเลือกกินกันดูนะครับผมวันนี้ก็คือวันเดย์ทริป1วันกับการมาสิงห์บุรีของผมนะครับก็คือมาทำธุระด้วยแล้วก็เลยแวะเที่ยวไปในตัวนะฮะก็วันนี้ก็พาท่านผู้ชมมารู้จัก2ร้านนะฮะร้านแรกก็ร้านครัวบ้านกุ้งและร้านนี้ก็คือเชอร์แตมคาเฟ่ก็เดี๋ยวผมจะทิ้ง Google Map ไว้ใน description ข้างล่างแล้วกันครับใครที่อยากลองอยากมาหรือแวะมาสิงห์บุรีก็ลองแวะมาเที่ยวดูนะครับแล้วนี่ครับก็คือเรื่องราวโดยประมาณผมขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกอล์ฟไรเดอร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปเที่ยวที่ไหนไปรีวิวอะไรหรือไปทำอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมขอเพียงแค่1แชร์1ไลค์เป็นกำลังใจให้ผม1คอมเมนต์ดีๆนะครับเราก็จะมีกำลังใจที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ทำคลิปต่อไปโอเคครับผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย